เมธาแก้อาการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพชรพระยาคลอง8หมอเมธาแก้อาการหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรารักษ์เมธาสิริวัฒนาวรากรผู้อำนวยการศูนย์จัดงานเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพชรพระยารังสิตคลอง8รับรองโดยสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสานต่อวิทยาการด้านแพทย์แผนไทยทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และดึงดูดประชาสัมพันธ์วิชาการแพทย์แผนไทยให้สืบต่อไปอีกทั้งผู้ที่เข้ามาเรียนที่ศูนย์ยังสามารถนำไปต่อยอดสามารถทำอาชีพด้านการนวดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งเปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพและแก้อาการชื่อวรารักษ์นวดเพื่อสุขภาพและสามารถไปดูได้ที่ Facebookกาดาซีเครดสอยโพแก้วโดดเด่นที่สุดในเรื่องของนวดแก้อาการงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเพิ่มเติมกันค่ะวัตถุประสงค์นะครับในการเปิดศูนย์ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมแพทย์แผนไทยนะครับแห่งประเทศไทยก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ท่านให้ความเมตตาแต่งตั้งให้อาจารย์เป็นผอศูนย์ซึ่งอยู่ที่เพชรรังสิตคลอง8นะครับชื่อศูนย์เพชรพญานะครับแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะมีการอบรมอาชีพเกี่ยวกับคนที่จะไปนวดเป็นพนักงานนวดอย่างต่างประเทศนะครับหรือคนต่างประเทศที่ต้องการมาเรียนนวดแผนไทยก็สามารถมาที่ศูนย์ของเราได้นะครับซึ่งเราจะมีสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็มีครับคือสิ่งหนึ่งที่เรามีความชำนาญอย่างเป็นสูงสุดเลยแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ของการได้ทำการแก้อาการให้กับลูกค้าจำนวน400รายที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับบริเวณไขสันหลังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนหายทุกคนในเวลา1ชั่วโมงครับหลักสูตรนี้เราจะมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นของจังหวัดแล้วก็ของอาการโรคซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะมีการนำแพทย์แผนไทยนำมาประยุกต์นะครับแล้วก็คิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อให้การนวดมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นครับคอร์สหนึ่งที่เราจะทำนี่นะครับมันก็จะมีทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาวนะครับระยะสั้นก็คือ1วันอบรมจบนะครับหรือ2วันโดยที่เราจะให้ผู้ที่เข้ามาทำการอบรมได้พักอยู่ที่นี่นะครับเรามีที่พักให้ฟรีครับส่วนไหนคอร์สยาวนั้นเราก็จะมีการแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับคือตอนนี้นะครับก็เปิดร้านนวดด้วยนะครับเป็น2สาขาอยู่ในซอยโพแก้วนะครับซอยโพแก้วนี่ทางเข้าเนี่ยเข้าง่ายๆก็เข้าทางลาดพร้าว101ครับผ่านหน้าวัดบึงทองหลังแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปประมาณอีก15เมตรก็เจอแล้วครับก็เจอร้านนะครับแล้วก็ร้านชื่อวรารักษ์นวดเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งทางเรามีการขอเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับคือจากการที่ประสบการณ์โดยตรงเลยเพราะว่าวันนั้นคือตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกแล้วก็เป็นออฟฟิศซินโดรมเราก็ไม่รู้แล้วก็ไปถึงแล้วก็ปวดมากมันปวดจนเอี้ยวคอไม่ได้นะฮะคุณหมอเมธาเนี่ยก็เลยแบบว่าทำการบำบัดให้เราภายในประมาณ20นาทีมันคลายและเส้นที่ตรึงเนี่ยหายเลยพี่เอาเป็นคนที่เส้นพลิกตลอดเดี๋ยวข้อเท้าพลิกมันยังไม่ถึงหักนะก็จะมีอาจารย์คอยช่วยให้ปรับให้ตัวเองดีขึ้นไม่งั้นอ่ะคงจะนั่งกินนอนกินไปแล้ว ก็ยังไม่ได้เป็นแบบทั้งสองท่านนะครับแต่มีโอกาสจะต้องไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอายุก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับเพียงแค่กำลังเดินกระเพกกำลังเดินกระเพกตอนนี้รู้สึกชาชาเหมือนกันนะบริเวณหลังๆนิดนึงนะครับก็วันนี้มีความสุขมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าอาจารย์ได้ทำเรื่องของดีแล้วก็ต้องของที่มีในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ประชาคมโลกเขาก็ชื่นชมเรื่องนี้ของเมืองไทยมากสิ่งที่ปลื้มใจที่สุดก็คืออาจารย์ได้สร้างทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับเพื่อจะไปมีผลิตผลของงานต่อไปในเรื่องร้านนวดที่ต่างๆในศูนย์อบรมแห่งนี้นะครับครับก็ปกตินะครับผมทำงานเป็นประจำก็คือต้องยืนทั้งวันนะครับก็จะมีอาการแบบว่าชาขาบ้างแล้วปวดหลังบ้างอย่างเงี้ยครับก็ทางคุณหมอเมย์ก็จะช่วยดูแลให้ตลอดก็คือนวดมาแก้อาการที่ทุกครั้งก็จะหายกลับไปครับก็สามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็คือไม่น่าเชื่อว่า
ไปหลายที่แล้วก็ยังไม่เห็นผลมาเจอคุณหมอเมย์ก็ดีขึ้นทันทีเลยครับแบบแรกก่อนนะครับถ้าถามว่า15ปีมาเนี่ยนวดมากี่คนมันเยอะครับแต่เอาที่เราจดเป็นสถิติไว้ก็คือ400คน400คนนี้ใน1โรคอาการก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นหายทุกคนนะครับยกเว้นคนไหนถ้าผ่าตัดมาแล้วเราช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ผ่าตัดไม่ว่าหนักแค่ไหนคุณมาได้เลยเราบอกเลยว่าคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วก็กลับใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็15ปีนี้ที่ได้มีโอกาสได้พบกับบุคคลหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเนี่ยดาราศิลปินท่านนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งท่านนายกสมาตรีข้ามเพศนะคุณนกยนรดานะครับแล้วก็คุณวิญญาณภูมารินพิมพ์ภูมิแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่มากันนะครับก็บอกเลยว่าทุกคนให้ความเมตตากับพี่หมอเมธาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณอาหารที่นำมาด้วยของเตี้ยพาของสามนะครับอร่อยทุกคนกินแล้วอร่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณที่สำคัญขาดไม่ได้คือน้องนิดาแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ช่อง5ด้วยนะครับที่ได้มาทำข่าววันนี้ขอบคุณเพื่อนรักอีกคนนึงนะครับชื่อคุณหนุนนะครับที่วันนี้อุตส่าห์เสียสละเวลานะครับมาร่วมงานด้วยขอบคุณปลื้มใจครับขอบคุณที่สุดครับก็คือถ้าเป็นช่องทางติดต่อนะครับก็ติดตามจากเพจนะครับจากเพจของศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยนะครับเพชรพญารังสิตคลอง8นะครับแล้วก็ส่วนคนไหนที่ต้องการไปต่างประเทศแล้วไม่มีใบประกาศนียบัตรนะครับก็มาเรียนที่เราไม่ว่าระยะสั้นระยะยาวเราจะทำการออกใบประกาศให้ซึ่งเป็นของสมาคมแพทย์แผนไทยนะครับ